ได้ไหมตูต้าสตอรี่และนี่คือรายการมะหือหมาสำหรับ EP นี้นะครับหลายคนเวลามาบ้านเราเนี่ยชอบบอกว่าเหมือนได้มาคาเฟ่หมาเพราะว่าหมาที่บ้านเราเนี่ยเยอะมากคิวมันต้องมาลุมๆแล้วดิลุมใครกินบ้าง EP นี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนบ้านของเราเนี่ยให้เป็นคาเฟ่หมาเดี๋ยวจะมาดูครับว่ามันจะยากแค่ไหนแล้วก็หน้าตาของคาเฟ่ของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสภาพบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจะรกๆหน่อยนะครับหมาก็อยู่กระจัดกระจายนี้สนิมก็นั่งอยู่นะครับอ้าวคนนี้ไม่ได้อยู่ในการวัตถุดิบหรอไม่ใช่คนละคนอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยจูแววช่วงกำลังจะไปไหนฮะกำลังจะไปไหนซื้อของซื้ออะไรวะจะซื้ออะไรบ้างไม่บอกความลับการจะทำคาเฟ่เนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดบ้านแล้วก็ต้องจัดบ้านใหม่หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะต้องที่ขาดไม่ได้คาเฟ่ของเรานะครับก็คือจะมีดอกไม้มาประดับด้วยซึ่งวันนี้เราก็จะไปซื้อที่โครงการหลวงนะท่อมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่โครงการหลวงกันเลยครับไปฟึบดอกอะไรไม่รู้จักดอกแตงกวาดอกบีโกเนียดอกสตรอเบอรี่พี่ที่มาก็ให้ดูความตั้งใจของเรานะครับจริงๆที่มาซื้อวันนี้มันก็อาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตัดใบมงใบไม้ที่บ้านนะครับเอามาตกแต่งเดคอเรทเพิ่มเติมให้คาเฟ่ของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยสีเขียวนะครับผมมาเราจะเปลี่ยนแค่1 วันเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านของเรามีความส่วนตัวเราแบบไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาบ่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเปิดให้แฟนเพจ3 กลุ่มด้วยกันเข้ามานะครับโดยผมเนี่ยโพสต์สเตตัสลงที่ Facebook นะครับแล้วก็ให้ตอบคำถามปรากฏว่ามีคนตอบมา 2,000 ฝ่านั่งอ่านกันเมื่อยตานะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งจัดตรงจัดโต๊ะอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะต้อนรับเขาในวันนี้ครับที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะแทนคำขอบคุณที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกนะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะให้หมาของเราเนี่ยไปมอบความรักไปมอบสัมผัสให้กับคนอื่นนะครับเราก็ต้องเติมพลังงานให้กับเขาอย่างเต็มที่ก่อนนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเติมพลังงานให้เขาด้วยด็อกเตอร์ DOG 2นี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบรนด์อาหารที่พิเศษสำหรับน้องหมาบนราคาที่แสนถูกเพราะว่าด็อกเตอร์ DOG เป็นอาหารสุนัขที่สดคุณภาพดีโดยเราเนี่ยสามารถเอาไปปรับแต่งได้อีกหลายเมนูเลยครับสามารถเอาไปเพิ่มสารอาหารตามที่เราต้องการได้เลยด็อกเตอร์ DOG อุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสใช้ไก่คุณภาพส่งออกปลอดสารกันบูดไม่มีสีสังเคราะห์คือคนเนี่ยสามารถทานได้จริงๆเลยครับที่สำคัญคือราคาถูกมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้ด็อกเตอร์ DOG มีหลายกลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเนื้อผสมตับกลิ่นตับไก่บดหรือกินไก่ย่างโอ้โหเยอะมากแม่มีทั้งสำหรับหมาเด็กและหมาโตเลยหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและนี่ก็คือหน้าตาอาหารที่เราเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหมาจะกินหรือเปล่าซักสีรออะไรปกติคาเฟ่เนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ที่เอาไว้ซื้อของหรือว่าเอาไว้ชงกาแฟนะครับวันนี้เราก็จะใช้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ลำไม่เห็นด้วยเลยป่ะส่วนแขกที่มาวันนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้เป็นสเปซเวลาคนมาคาเฟ่หมาเนี่ยเขาจะชอบนั่งกับพื้นกันเพราะว่าหมามันชอบอยู่ต่ำใช่ไหมคนก็ชอบไปนั่งเล่นกับหมามากกว่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะจัดที่นั่งให้คนได้นั่งกับพื้นด้วยแล้วก็มีนั่งบนโต๊ะด้วยแบบสลับสับวางกันไปนะครับเราก็จะเด
decorateด้วยกิ่งไม้ใบหญ้าที่เราไปซื้อมาแล้วก็อาจจะเก็บตามข้างๆบ้านมาเนี่ยปักแจกันบ้างนะครับสเต็ปต่อไปนะครับไปดูส้มจัดแจกันดอกไม้ครับไปก็ลองเสียบๆดูถ้าถามว่ามีวิธีการจัดไหมก็ไม่ตามความรู้สึกไงเราไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเสร็จแล้วโอเคครับหลังจากนี้เราก็จะเอาเราก็จะเอาใจกันเหล่านี้นะครับไปประดับตามโต๊ะกินข้าวเก็บค่าข้าวได้ไหมแบบ 30,000 เอาตั้งตัวได้นะ สำหรับเมนูอาหารวันนี้นะครับเราก็จะทำเองซึ่งไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเราทำอะไรบ้างเมนูน้ำอย่างเดียวดอกเก๊กฮวยมีน้ำดอกเก๊กฮวยเกี๊ยบแล้วก็อันชันมะนาวเป็นน้ำสมุนไพรหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วเมนูอาหารนะเป็นขนมเนื่องจากแบบเวลาที่กระชั้นชิดนะครับเราก็จะสั่งเค้กของเพื่อนมาซึ่งเป็นเค้กที่อร่อยมากนะครับการจะทำคาเฟ่มันก็ต้องมีป้ายคาเฟ่ด้วยนี้เราก็จะขโมยป้ายจากออฟฟิศนะครับอันนี้คือเป็นป้ายเหล็กที่ผมทำเป็นเหมือนแบบสนิมเกาะเอาไว้มันจะได้ดูแบบลอฟๆนิดนึงแล้วเราก็จะเอาป้ายนี้ไปติดเดี๋ยวเราไปติดเคาน์เตอร์อาหารกันอันนี้เราก็จะติดป้ายเป็นคาเฟ่นะครับโดยใช้กาว2หน้าแบบเหนียวพิเศษนี่นวลออกนวลออกไปแล้วลูกแล้วก็เอาข้าวหูและนี่ก็เป็นอะไรบางอย่างที่เราจะมาวางไว้ข้ามหมอนสนิมอีหยังวะนะครับมาวางไว้นี้เผื่อคนมานั่งเล่นจะได้กอดได้นะครับตอนนี้เราก็จะใช้เคาน์เตอร์ทีวีนะครับทำเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางอาหารนี่เราใช้กิ่งไม้เป็นประโยชน์วางเลยสุดท้ายแล้วเชื่อป่ะเก้าอี้จัดไว้ไม่มีใครนั่งหรอกนั่งพื้นกันหมดนี่ครับเราลงต้นไม้ใหญ่ไปเลยเพื่อที่จะได้ดูเต็มๆนอกจากเป็นลำโพงนะครับเป็นอุปกรณ์แต่งบ้านที่ดีมากพอมาตั้งปึ้งกลายเป็นคาเฟ่ทันทีรับอะไรดีคะลูกค้าตอนนี้หมาก็เริ่มมาจับจองพื้นที่แล้วครับเพื่อที่จะต้อนรับแขกนะครับที่แขกจะมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคาเฟ่ของเราเป็นยังไงบ้างครับทำเองเลยโหฝีมือเนี่ยร้านของเพื่อนสั่งเข้ามาร้านของร้านเพื่อนชื่อร้านว่า B My Glaze นะครับผมเราต้องชิมก่อนใช่ต้องชิมก่อนคืออันนี้อร่อยจริงตัดแล้วก็คนที่เลือกแขกมาบ้านเราวันนี้นะครับก็คือส้มครับส้มเป็นคนอ่านคอมเมนต์คนแรกที่เห็นแบบแฟนเพจช่วยกันแบบคุณสมควรคุณสมควรได้คุณสมควรไปอะไรเงี้ยคุณสมควรนี่คือใครชื่อสมควรเหรอก็ใส่จี๊ดๆได้นะเมื่อกี้คนแรกก็เป็นเด็กของ6เหมือนกันเขาเล่าให้ฟังว่าพี่ยอดเคยไปขอซื้อฟิล์มจากเขาไปถ่ายโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของกูต้าแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยให้ข้าวกอลัมแล้วเรียกกอลัมว่าน้ำตาลคือแบบรู้จักกอลัมตั้งแต่ก่อนที่มารู้จักกันเราด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ใช่รูปที่2ก็เป็นเหมือนวาดรูปเป็นโปสการ์ดแล้วก็เอาเงินไปบริจาคช่วยองค์กรหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเขามีความฝันว่าเขาอะอยากเปิดเกี่ยวกับพวกช่วยหมาพวกคาเฟ่หมาหมาจรอะไรเงี้ยกลุ่มที่สามว่าเป็นอันนี้คือเราเห็นเขามานานมากแล้ว
คือเขาจะไปงานแฟร์ที่เราไปตลอดแล้วแกก็จะไปยืนอยู่มุมนึงแอบเห็นอยู่ไกลๆใช่ยืนมอง ต้องบอกว่าเขามีชื่อเสียงหน่อยแววเล่าให้ฟังว่าเขาอะไปรับหมาช่วยหมามาเหมือนกันแล้วเขาก็เพิ่งมาเขียนว่าเขาช่วยหมาเพราะเหมือนเขาดูจากเราอะเขาเหมือนแบบได้อินสปิเรชันได้แรงบันดาลใจในการแบบที่จะไปช่วยหมาตัวนึงอะแต่ก็ต้องกราบขอโทษนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาเนาะเพราะว่าจริงๆบ้านเราก็เนี่ยมีแค่นี้แหละไม่ได้กว้างนะครับที่จะรองรับทุกคนก็ไม่ไหวเราที่ประกาศลงสเตตัสไปเราก็ไม่คิดว่าคนจะมาเม้นกัน 2,000 ฝ่าไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เราอยากให้ทุกคนมาแต่มาไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีครั้งหน้าที่ทุกคนสามารถมาได้เต็มที่เลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีงานมหึมาเฟสติวัลนะครับก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปแต่ว่าวันนี้เป็นมหึมาคาเฟ่ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้แขกก็มารอที่หน้าบ้านกันหมดแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับพวกเขาเลยครับผมไปจ้าไปจ้าเชิญครับผมกลุ่มแรกโอ้ยลำเลือดไงก็อยู่ต้นแล้วเลือกมุมได้เลยครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วเซตยังไงก็ตามนะครับแขกก็นั่งพื้นอยู่ดีเดี๋ยวเราไปรับอีกกลุ่มนึงมาเนาะรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้มาก็ตื่นเต้นค่ะไม่ได้เจอกุนต้านานแบบตอนที่ส้มทักไปใช่ไหมส้มทักไปรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นจริงก็มั่นใจอยู่แล้วว่าต้องได้อยู่แล้ว 2,000 กว่าคนที่มั่นใจได้ยังไงป่ะเราเชิญด้านในดีกว่าครับกรุ๊ปสุดท้ายนะครับกรุ๊ปพี่ว่านตอนนี้น่าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวไปรับกันหน่อยเชิญครับอันนี้คือเคยเจอกูต้าคอลัมน์เคยเจอกูต้าคอลัมน์ที่งานหมาที่เมืองทองแล้วก็จำได้ว่าเดินข้างหน้าแล้วก็ค่านี้เหรอครับพี่ใช่แต่ว่าเพราะว่าเพราะคนมาเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบต่อต้านของหมาไม่ได้เห็นแล้วแบบอยากนุ่มนิ่มความรู้สึกที่ได้มาคาเฟ่หมาคือต้องอวดทุกคนจริงเหรอความใฝ่ฝันอะที่สุดในชีวิตที่จะได้เวอร์ไปพี่พบปะกับกูต้ากูต้าคือดาราพี่ครับใส่เสื้อกูต้าอะไรจะติ่งขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วคือตอนแรกก็โทรหาคนนี้แล้วก็บอกว่าไม่ไปบ้านกูต้าไปเพื่อนหน่อยสิมาสตันไปแบบนึงไปกูต้าแล้วงานก็คือยอมไปโทรบอกเขาว่าขอเลื่อนได้ไหมช้าหน่อยนะคะจริงเหรออันนี้ถามหน่อยมีใครเมนใครเป็นพิเศษไหมหรือว่าก็ชอบทั้งหมดเลยอ๋อได้หมดได้หมดกีดใครอ่ะโมยรังทุกคนเลยเฮ้ยทำความรู้จักทำความรู้จักตอนนี้คือมีเมนใครเป็นพิเศษบ้างจริงๆก็เมนพี่ต้าค่ะแต่ว่าก็แอบปันใจให้นวลกับสนิมไม่มีใครหาเล่นหมาเฉยๆยังไม่รู้สึกเป็นคาเฟ่นะแต่พอไปหยิบอาหารปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกเป็นคาเฟ่แล้วสองขาตัวนั่งกินได้นะครับแต่ว่าก็หลบหมาเอาเองโอ้โหหน้าสวยด้วยอ่ะทุกคนตอนนี้ก็กินเหมือนหนีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าด้านล่างนี่จะเป็นพวกจระเข้ที่มันจะมาแย่งอาหารนะครับก็เลยต้องกินบนที่สูงกันนะครับขณะนี้อีนวลก็กำลังตะแลแตะกับแขกอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้ชายครับความรักความรักเจ้าค้าจู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวดูครับกับผมมันทำอย่างงี้ไหมดูดิก
ะส้มกะแววมาทำอย่างนี้ไหมดูดิในขณะที่ทุกกรุ๊ปมีหมาที่คอยดูแลก็มีหมาตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเขาก็จ้องมองอยู่ว่าจะมีใครเล่นกับเขาไหมซึ่งก็ไม่มีเลยโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลลมพัดลมเพลอยมาไกลคอลัมใช่ไหมครับคอลัมกลัวมองแรงคอลัมจะแบบติดนิดนึงจะติดเป็นหมาติดหน่อยใครเขาจะไปเล่นว่าทำหน้าอย่างเงี้ยจะทำให้ดูว่าจริงๆแล้วกอลัมเขาแบบน่ารักนะไม่ดูนะครับจงหงายท้องเอ้ยคือหน้าเหวี่ยงไว้หน่อยนะครับเขาไม่มีใครกล้าจับตุยเป็นที่เรียบร้อยตุยแล้วนะครับมีคนเกาให้คืออยู่ยาวๆแบบเนี้ยคิดให้เกาต่อนิ่มๆใจเย็นๆอย่าขโมยของอ้าวแน่ใครอนุญาตโอ้ตอนนี้เด่นมาแล้วครับเด่นนี่จะเป็นหมาที่เขาจะขี้กลัวหน่อยเป็นคาเฟ่หมาจรนะเพราะว่าจริงๆทุกตัวเป็นหมาที่เก็บมาเลี้ยงหมดเลยแต่อันเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะแต่มันดูแลแขกดีมากเลยนะมันชอบคนเออแสงเหนือได้บ้านแล้วนะทุกคนได้บ้านแล้วนะเราไม่ได้เลี้ยงเองด้วยนะประมาณเดือนนึงเขาจะไปอยู่บ้านตอนนี้กำลังสร้างบ้านใหม่ให้อยู่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้คิดอยากที่จะเปิดคาเฟ่หมาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ากลัวหมามันเหนื่อยแต่ว่าดูวันนี้ไม่คิดว่าหมามันจะแฮปปี้ขนาดนี้กับการต้อนรับคนโดยเฉพาะนวลกับลูกชิ้นนะครับต้อนรับคนได้แบบดีมากๆใช่ไหมส่วนสนิมเหรอหลับจ้าโอ้โหนวลโอ้ยมันไม่เคยแฮปปี้เท่านี้มาก่อนเลยตามันใสมากเลยดูลูกชิ้นดิดูลูกชิ้นดิโอ้โหจ๋อเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณที่เสียสละมากันในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกรูต้าสตอรี่กันมาตลอดผมก็เลยมีของรางวัลบางอย่างจะมาให้ทุกคนด้วยครับนั่นก็คือหมอนสนิมแต่ว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆก็เลยให้เป็นแบบกรุ๊ปละตัวนะครับตบตีแย่งกันเอาเองอันนี้เรามีหมอนสนิมกระเป๋าผ้าแล้วก็เสื้อจุลสนิมใครมีแล้วบ้างเนี่ยแหมทำเป็นไม่มีหมดทุกคนเลยนะ อันนี้มา2คนคุ้มเลยอะครับขอบคุณครับไม่ได้ขอบคุณมากครับตบตีน่ารักน่ารักอยู่เพราะว่าขายมูลเส้นไปแล้วโอเคครับและนี่ก็คือการเปลี่ยนบ้านให้เป็นคาเฟ่หมานะครับสำหรับวันนี้รายการมะฮือหมาต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย